รัฐธรรมนูญฉบับนี้มี DNA ของเผด็จการเป็นโรคร้ายที่ทำลายมนุษยชาติดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของประเทศเราจึงจำเป็นต้องหยุดยั้งการสืบทอดสายพันธุ์อันตรายครับการสืบทอดอำนาจของเผด็จการนั้นมี2ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกกสช.ต้องเป็นผู้เลือก250สว.เพื่อให้เป็นสว.ที่สั่งได้และขั้นตอนที่2ต้องให้250สว.ที่สั่งได้มาเลือกตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีครับเป็นการคัดเลือกสว.กลุ่มที่1ครับให้คณะกรรมการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเลือกสว.ตามมาตรา107จำนวน200คนครับอ่านเฉพาะที่เขียนเส้นใต้ก็ได้นะครับแล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับท่านประธานครับในมาตรา107เป็นบทถาวรที่ให้กกต.เนี่ยไปดำเนินการเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสนอชื่อให้กับคสช.ครับเสร็จแล้วทำยังไงครับก็เลยทำบทเฉพาะการมาตรา269ขึ้นมาเพื่อให้คสช.นั้นเป็นผู้เลือกครับขอสไลด์ที่4ครับในวงเล็บขอคือสว.ก้อนที่2ครับก็คือให้คณะกรรมการสรรหาเนี่ยคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถจำนวนไม่เกิน400ขอสไลด์ที่5ครับขอบคุณครับในวงเล็บคอเนี่ยก็คือบอกถึงวิธีการที่จะให้คสช.นั้นเป็นผู้เลือกสว.ทั้ง2กลุ่มซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้ครับให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตามวงเล็บกอจากบัญชีรายชื่อได้รับจากกกต.ให้ได้จำนวน50คนและคัดเลือกชื่อสำรองไว้อีก50คนต่อไปนะครับเฉพาะที่ขีดเส้นใต้ฮะและให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตามวงเล็บขอให้ได้จำนวน194คนรวมกับผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.ส.ส.ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผบ.ตร.เป็น250คนครับ250สว.ครับจึงเป็นหวยล็อกที่คลอดออกมาจากโพรงมดลูกของเผด็จการคสช.ครับจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาเป็นทายาทของการสืบทอดอำนาจอย่างแน่นอนระหว่างดำเนินการคัดเลือกสว250ประชาชนให้ความสนใจและติดตามครับแต่ในวงเล็บขอที่ท่านประธานเห็นในสไลด์เนี่ยการคัดเลือกจำนวน194คนต้องดำเนินการตามมาตรา159วงเล็บ1วงเล็บขอครับซึ่งกรรมการสรรหาต้องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแต่ไม่พบว่ามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลยครับแต่ไปตอบสังคมว่าไงครับไปตอบสังคมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องภายในประชาชนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ต้องประกาศก็ได้อย่างนี้ก็ได้หรอครับและเมื่อประชาชนอยากทราบว่าใครกันเป็นกรรมการสรรหาบ้างแม้คัดเลือกเสร็จแล้วก็ยังปิดเป็นความลับอีกครับแต่พอเปิดเผยฮะประชาชนช็อกกันทั้งประเทศครับเพราะคาดไม่ถึงว่ากรรมการสรรหาผลัดกันเกาหลังฮะเลือกกันเองมันเป็นเรื่องน่าอับอายครับแต่พวกท่านก็ยังกล้าที่จะทำครับ